ันนี้กินอะไรดีทุกคนหอยทอดตัวใหญ่ข้าวมันไก่เนื้อแน่นข้าวหมูแดงรสเข้มบะหมี่เป็ดเน้นๆหมี่กรอบกรอบไม่ต้องคิดเยอะไปกินตาโมกันเลยตะลุยร้านเด็ดในตำนานถ้าความอร่อยไม่ถึง100ปีวันนี้เราไม่ไปกินสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมนะคะวันนี้เราก็ลงทุนกันตื่นเช้ามากเพื่อที่จะมาตะลุยกินรอบกรุงเทพนะคะโดยคอนเซปต์ของการตะลุยกินวันนี้คือจะตะลุยกินร้านเก่าแก่ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปที่พูดว่าร้านเออร้านเด็ดในตำนานเพราะฉะนั้นก็จะมีหลากหลายเมนูมากมายค่ะจะมีอะไรบ้างนะคะดูค่ะใช่ค่ะร้านจะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชิมร้านแรกเลยค่ะความพิเศษคือไม่เคยเห็นร้านไหนหอยทอดตัวใหญ่ขนาดนี้ทั้งหอยแมลงภู่หอยนางรมวัตถุดิบดีๆสดๆแป้งกรอบกรอบหอมๆกินคู่กับซอสสูตรเด็ดแบบนี้นี่เองจึงทำให้ร้านเปิดได้ถึง3ชั่วอายุคนตามหาหอยทอดที่หอยแมงภู่ตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงโอ้โหเต็มช้อนหอยทอดนี้ไม่มีซอสพริกเหมือนกินกุ้งแล้วไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะโอ้โหใหญ่จริงใครเป็นแฟนคลับหอยทอดนี่จะรู้เลยว่าอันนี้ไซส์นี้คือพริกจริงพริกมากมากกินแล้วนะฮะอื้อหือหอยไม่เหม็นคาวเลยหอยสดมากถ้าเป็นกระทะร้อนจะเด็ดกว่านี้อันนี้มันจะไม่ค่อยร้อนแล้วแต่ว่ารสชาติอ่ะคือเด็ดมากเด็ดชิมอส่วนมากดูดูไข่ดูไข่เป็นไข่หอยนางรมว้าวนุ่มไหมสดไหมสดมันไม่มีกลิ่นคาวเลยเว้ยแล้วคือมันนุ่มมันละมุนมันแบบหอยนางรมอส่วนคือดีที่สุดแล้วอ่ะเป็นหอยที่ดีที่สุดสำหรับมาการทำอส่วนแล้วอ่ะอยากให้มันมีกระทะร้อนถ้ามีนะโอ้โหแบบไปร้านต่อไปกันค่ะใครๆก็ชอบกินบะหมี่ยิ่งบะหมี่เป็ดราดซอสสีน้ำตาลหอมๆหวานๆผสมผสานกับหมูแดงคุนเชียงหมูกรอบยิ่งกินยิ่งอร่อยวันนี้โมจะเปิดเผยลายแทงสูตรเด็ดบะหมี่เชฟโปในตำนานที่ขายมาแล้วตั้ง111ปีกับร้านประจักษ์เป็ดย่างมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นบะหมี่เชฟโปเห็นไหมเหมือนที่โมบอกเลยมันจะมีน้ำอะราดซึ่งมันเป็นน้ำหวานๆแล้วแบบเวลาคลุกกับบะหมี่อย่างเงี้ยกับเป็ดย่างเนี่ยมันจะอร่อยมากอันนี้เป็นขาหมูยัดไส้แล้วก็มีหมูกรอบมีเป็ดย่างมีหมูแดงแล้วก็มีเกี๊ยวมานะครับบอกเลยกลิ่นหอมมากอร่อยมากพอเคี้ยวแล้วแบบความฉ่ำมันกระจายรอบปากแล้วความฉ่ำมันหอมมากคือมันอร่อยมากทุกคนหอยมันอร่อยมากนี่กินมาหลายร้านแล้วคืออิ่มแล้วแต่อันนี้จะบอกโหอร่อยพีคเขาบอกให้ชิมนี่มันคือขาหมูยัดไส้เฮ้ยโคตรชอบอ่ะตรงกับที่เป็น111ปีจริงๆบะหมี่เป็ดย่างประจักษ์คืออร่อยจริงๆในตัวของคุณใกล้จะหมดลงงั้นมาเติมพลังกับความอร่อยที่ร้านข้าวหมูแดงนายชุนมีดีกรีเป็นร้านข้าวหมูแดงที่อยู่คู่กับเสาชิงช้ามานานนับร้อยปีนี่เราดูดิความหมูแดงเขาแบบมันจะมีเกรียมๆขอบๆนึงน้ำหมูแดงราดชุ่มๆอย่างเงี้ยแต่ละร้านเอกลักษณ์ของน้ำหมูแดงจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวโมจะชิมว่าร้านนี้เอกลักษณ์เป็นยังไงกลิ่นใช้ได้หวานนำหอมตามจะมีกลิ่นหอมถั่วๆนิดนึงหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบมันจะมีหอมๆจริงอ่ะคนจีนอ่ะเขาจะกินแค่หมูแดงแต่ที่ตอนนี้เราเห็นว่ามันมีพวกเชียงไข่หมูกรอบอ่ะมันคือการแปรรูปของคนไทยที่ตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแต่ส
ังเกตนะลิสต์100ปีขึ้นไปที่เราไปกินวันนี้ส่วนมากเป็นร้านอาหารจีนเกือบหมดเลยใช่เฮ้ยไข่เขาเป็นไข่แช่ซอสอ่ะหอมมากไข่อ่ะนะเป็นไข่เป็ดด้วยไข่เป็ดราคาอยู่ที่70บาทโหคุ้มนะได้เยอะมากโอเคนะโอเคไปร้านต่อไปแล้วทุกคนเส้นหมี่ทอดกรอบๆคลุกเคล้ากับซอสสูตรพิเศษกินหอมอบอวลไปทั่วอาณาจักรตั้งแต่สมัย100ปีที่แล้วอร่อยถึงขั้นที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จมาเสวยและขนานนามให้เป็นหมี่กรอบเสวยสวรรค์กับร้านหมี่กรอบจินหลีตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมี่กรอบจินหลีคือร้านนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยร5ย้อนไปเมื่อ100ปีที่แล้วอ่ะร้านนี้ก็คือร5ก็คือนั่งเรือแล้วเขาก็ได้กินอะไรหอมๆเขาก็เลยมาตามถึงร้านนี้แล้วเขาก็ได้ชิมร้านนี้แล้วเขาก็ขนานนามหมี่กรอบที่นี่ว่าเป็นอะไรนะหมี่กรอบเสวยสวรรค์หมี่กรอบเสวยสวรรค์แล้วหมี่กรอบเขาเห็นป่าวว่ามันเป็นสีน้ำตาลเขาไม่ได้ใส่สีนะแต่เขาว่าผัดจนให้กลายเป็นสีนี้เลยไหนๆชิมหน่อยชิมหน่อยเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินเลยต้องมาลองสักครั้งอร่อยจริงขออนุญาตถามได้ทานได้ทานมีน้ำคุณได้ทานกรรมวิธีในการเราก็ต้องผัดจากความจนนิ่มแล้วก็จะมีออนเซนแบบมานี่ดูอันนี้เป็นแบบออนเซนเนอชิมจะมีความเปรี้ยวๆแล้วก็กลมกล่อมหวานหวานรสชาติเหมือนมีกรอบแต่ว่ามันกลายเป็นมีน้ำแสดงว่ามันต้องเข้มข้นมากใจขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลวันนี้ไม่เคยเจอเมนูนี้มาก่อนมันเปิดอีกขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่เพราะว่าหลังจากนี้ใช้ชีวิตยากแล้วไปกินมีกรอบที่ไหนก็แบบไม่ได้แล้วทานนี้อร่อยสุดในชีวิตแล้วไปร้านต่อไปนะคะดูสิว่าจะเด็ดขึ้นหรือเปล่ามาถึงร้านสุดท้ายกับเมนูอร่อยที่คุ้นเคยข้าวมันไก่ที่อร่อยในระดับตำนานที่ให้ไก่เต็มชิ้นเต็มคำอกไก่ชิ้นหนาหนาช่ำๆเนื้อน่องแน่นๆกัดไปแล้วสู้ฟันเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสูตรพิเศษพร้อมกับข้าวมันหอมๆแถมสดน้ำซุปร้อนๆพูดเลยว่ารสชาตินี้โมไม่มีวันลืมกับร้านข้าวมันไก่ซุ่ยแห้งหูนี่แบบชิ้นหนามากชิ้นหนามากให้ดูด้านข้างดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ไก่ตบนะฮะไก่นะไก่ตบไก่ตบเคยเห็นป่ะว้าวอันนี้จะเป็นต้มซุปเปอร์นะคะไม่ตีก็จะรสชาติใช่หนูว่ามี2จานคืออันนี้แบบธรรมดานะคะฮะธรรมดาอันนี้เท่าไหร่คะจานเท่าไหร่คะอันนี้60บาท60บาทอันนี้น้ำจิ้มทีเด็ดเลยนะเขาใช้เครื่องทําน้ำจิ้มทำไมถึงไม่เหมือนที่อื่นคะก็ต้องเป็นสูตร special individual สิคะลักษณะเฉพาะนะคะขอบคุณค่ะเหมือนตื่นแล้วมันจะใช่ซุ่ยเฮงได้ยังไงถ้าไม่ใช่เด็กจะไม่เข้าใจหวานหวานเอาข้าวคลุกซีอิ๊วดำใช่ป่ะใช่โอ้ยเป็นยังไงบ้างคะแค่ข้าวคนลุงตักมีขึ้นแล้วอะง่วงเหรอคะอันนี้เคล็ดลับการทำไก่ของพี่เป็นยังไงบอกเคล็ดลับอย่างเดียวคือใส่ใจและทำให้อร่อยเอาง่ายๆคือกูไม่บอกน้ำแข็งนะคะมาจากเทือกเขาที่มาลายนะคะโอ้ทุกอย่างจะแตกต่างถ้าน้ำแข็งอย่างเดียวมันแก้วละ4,500โอ้อันนี้ไก่อันนี้แบบไก่ไม่เท่าไหร่ค่ะเลี้ยงแถวนี้แถวนี้แต่น้ำแข็งนี่คือมาจากเทือกเขาอิมาลัยฟินไก่มันนุ่มแต่มันสู้ฟันอ่ะคือไก่มันแบบยังชุ่มยังฉ่ำยังแบบยังมีรสชาติของไก่อยู่อ่ะเรากินกับข้าวที่แบบว่าเขาทำข้าวมันคือหอมอร่อยมากโอ้ว่าไปแล้วไม่ไหวแล้วน้ำสมพิชูฟินนี่อันนี้อร่อยอันนี้คือที่สุดเลยเว้ยแก
นี้อร่อยเนี่ยนี่แบบเยอะนี้มากโอ้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เปิดมาเพื่อโมโอ้ยาทุกคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมข้าวมันไก่มันจะอร่อยได้ขนาดนี้จนคุณได้มากินใครมากินแล้วไม่อร่อยอินบ็อกมาด่าตะกองได้เลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วนะคะตะลุยกิน5ร้านเด็ดนะคะในตำนานเจ้าเก่าที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปขอบอกเลยว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอายุของร้านมันได้การันตีความอร่อยของร้านไปแล้วโดยที่โมไม่จำเป็นต้องพูดหรือการันตีอะไรเลยทั้งนั้นอันนี้จริงๆลองมากินดูนะคะถ้าใครไม่สะดวกมากินก็สมัยนี้นะมีสั่ง delivery เสื้อเขียวเสื้อแดงเสื้อชมพูอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้พูดชื่อเต็มเข้ามานะคะถ้าอยากถ้าอยากลูกค้าอยากให้ประมวลนะคะก็เข้ามาติดต่อได้นะคะที่บริษัทมวยที่จำกัด ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามวันนี้อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อให้YouTube นะคะแจ้งเตือนว่าคลิปเรามาแล้วกด notification เปิดแจ้งเตือนของ YouTube ด้วยนะคะไปแล้ว